สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมหนูอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังครับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังตรงนี้นะครับเป็นศูนย์พักสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 กันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกันครับผู้ที่รู้สึกจะมีอาการของการป่วยติดโควิดสำหรับเขตลาดกระบังเนี่ยสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับสำหรับศูนย์ตรงนี้ครับถ้ารู้สึกว่าตกใจว่าตัวว่าเป็นโควิดหรือไม่ต้องตรวจก่อนนะครับนะอันเริ่มต้นเลยนะถ้ารู้สึกว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงกักตัวเองนะฮะแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็ขอให้ตรวจนะครับตรวจแล้วมีอาการมากกว่านั้นก็ผ่านศูนย์สาธารณสุขหรือผ่านมาต้องผมประสานให้แต่ว่าถึงผ่านผมก็ต้องไปศูนย์บริการสาธารณสุข4546ลาดกระบังอยู่ดีอันนี้เป็นงานที่ต้องเป็นระบบไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะยุ่งมากเลยถ้าเกิดไปปุ๊บโทรไปบอกแล้วขนกันเข้ามาห้อยล่องแล่งเข้ามาไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นยุ่งมากเลยแล้วเนื่องจากมันเป็นโควิดเนาะเราต้องมีฝ่ายอำนวยการเราต้องมีคนดูแลเป็นขั้นเป็นตอนครับได้ครับนอกจากศูนย์พักคอยส่งต่อตรงนี้แล้วครับในเขตลาดกระบังนะครับคุณหมออนันต์ได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือพี่น้องเขตลาดกระบังในศูนย์มีจุดตรงไหนบ้างครับตอนนี้นะครับก็อาศัยประธานชุมชนนะครับสำหรับคนที่ถูกกักตัวคือกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับกักตัวเองตัวให้กักตัวอย่างเงี้ยแล้วบางบ้านก็มีปัญหาว่าไม่รู้ออกไปไหนไม่ได้เลยไงเราจำเป็นต้องส่งอาหารส่งไปนะข้าวสารอาหารแห้งบางทีเราก็ส่งเป็นอาหารกล่องสำหรับเจ้าที่จำเป็นนี่ก็ยังส่งอยู่ครับเพื่อที่จะช่วยกันถ้าเกิดเขาออกมาเนี่ยคือเขาอยู่ไม่ได้เขาออกมาเนี่ยยุ่งนะครับได้ครับเพราะว่าเขาออกมาเดินแล้วมีโอกาสติดแพร่กระจายโรคได้ครับสุดท้ายขอขอบคุณพ่อหมอนันมากครับขอบคุณมากครับ